จะมีตุ่มนูนแดงๆเนี่ยนะครับผมเป็นลักษณะของขนคุดนะครับผมเป็นตุ่มแดงๆนะครับพวกนี้ชื่อตุ่มๆแดงๆนะพบบ่อยในคนไข้ที่เป็นผิวแห้งหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเช่นอโทปิกเดอร์มาไทติสนะครับการรักษาคือต้องง่ายสุดคือการใช้ครีมบำรุงผิวหรือมอยเจอไรเซอร์หรือพวกอิมโมเลียนหรือว่าเช่นกลุ่มยูเรียนะครับจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเกิดผิวแห้งเนี่ยจะทำให้ตรงนี้เหือดได้จะมีคันจะมีแดงขึ้นมาได้